สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆค่ะมาทำน้ำซุปดาชินะคะแบบร้านอาหารดังค่ะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทำกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสาหร่ายคมบุนะคะก็ต้องเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็จะใช้ความยาวนะคะ10เซนมาแช่น้ำไว้นะคะ20นาทีค่ะจะใช้น้ำอยู่ที่2ถ้วยนะคะค่ะแล้วก็จะตั้งไฟกลางมาเรื่อยๆนะคะแล้วคอยสังเกตดูนะคะก่อนที่น้ำจะเดือดใช่ไหมคะเขาเริ่มปุดๆแล้วแต่ยังไม่เดือดนะคะให้ตักสาหร่ายคมบุออกก่อนนะคะก่อนที่น้ำจะเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาคัตสึโอะนะคะปลาแห้งแบบนี้นะคะลงไปค่ะแล้วก็เบาไฟอ่อนนะคะเบาไฟอ่อนแล้วก็ต้มต่อไปอีก3นาทีนะคะค่ะปลาแห้งคาสึโอะนะคะก็จะใช้อยู่ที่10กรัมนะคะค่ะก็ครบ3นาทีแล้วนะคะก็ปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวจะรอให้เขาเย็นนะคะพอเขาเย็นเสร็จแล้วก็จะเอาไปกองนะคะถ้าทําแบบนี้นะคะคือก็จะได้ความอร่อยกว่าทุกวิธีที่ทํานะคะแต่ว่าจะเก็บได้ไม่นานจะเก็บในตู้เย็นได้นะคะช่องธรรมดา3วันถ้าแช่ฟิตไว้ก็อยู่ได้1อาทิตย์นะคะตอนหลังจากที่ดาชิเย็นแล้วนะคะก็จะใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะกระดาษเป็นกระดาษสำหรับทำอาหารนะคะไว้ใช้ในครัวนะคะเราก็เทดาชิไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้น้ำซุปดาชิที่ใสนะคะจากนี้นะคะเราก็จะเอาไปทำอาหารต่างๆนะคะถ้าใช้ไม่หมดภายใน3วันก็อย่าลืมนะคะเก็บแช่ช่องฟิตค่ะค่ะแบบก็จะเทน้ำซุปนะคะใส่บล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตค่ะอันนี้จะเก็บไว้เพื่อสำหรับทำอาหารให้ลูกสาวนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่ช่องฟิตค่ะนะจ๊ะเรียทำไมลูกโป่งอ่ะพี่จีมาทำไมลูกพี่จีไปเล่นกับน้องพี่จีไปเล่นกับน้องสิหนูน้องอยู่นั่นไงเฮ้ยเฮ้ยนู่นพี่จีทำอะไรลูกนู่นดูน้องหนูดูน้องนู่นไอ้น้องดึงหางแล้วพี่จีนั่งรอก่อนอะไรพี่จีทำอะไรลูกดูน้องคานไปเรื่อยนะคานไปเรื่อยนะเอาไปแล้วไปหาพ่อแล้วโอ้ดูนี้เก่งแล้วนะหัดเกาะยืนนะเนี่ยมาแล้วมาหาแม่แล้วโอ้โหนั่นไงพี่จีครับแม่หนีดีกว่าแม่หนีไปนู่น